ข่าวโดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะสมชายแจงขั้นตอนยื่นจดทะเบียนพรรคเตือนทุกคนทุกกลุ่มต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม7ชิ้นเริ่มเปิด2มีนาคมนี้นายสมชายศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงข่าวชี้แจงการดำเนินการจดทะเบียนพรรคการเมืองว่าทางสำนักงานกกต.จะเริ่มเปิดให้พรรคการเมืองมายื่นจดแจ้งตั้งพรรคได้ในวันที่2มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา 7:30 น.โดยใช้วิธีเรียงลำดับการสมัครตามเวลาที่มาถึงฝ่ายธุรการทั้งนี้ในการขอแจ้งเตรียมการตั้งพรรคการเมืองนั้นจะต้องเตรียมเอกสารมา7รายการประกอบด้วยภาพสีเครื่องหมายพรรคขนาด 4x4 นิ้ว2ภาพบัญชีรายชื่อผู้แจ้งจดพรรคการเมืองหนังสือแสดงเจตจำนงการตั้งพรรคการเมืองสำเนาต่างๆที่ทางกกต.ชี้แจงและแผ่นซีดีรายชื่อผู้จดแจ้งพรรคการเมืองซึ่งหากเอกสารไม่ครบหรือมีชื่อพรรคซ้ำคนที่เอกสารครบจะได้สิทธิ์ชื่อนั้นๆก่อนส่วนในการขออนุญาตจัดกิจกรรมของพรรคการเมืองจะต้องยื่นผ่านพนักงานกกต.เพื่อส่งต่อให้คสช.โดยในการขออนุญาตพรรคการเมืองจะต้องระบุเหตุผลที่จำเป็นประเภทกิจกรรมเวลาสถานที่รวมถึงจำนวนผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและสิ่งสำคัญคือต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้นกระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง4เดือนแรกของปีงบประมาณ2561แต่ 738,345 ล้านบาทเกินร้อยละ4มั่นใจทั้งปีได้ตามเป้าหลังภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง4เดือนแรกของปีงบประมาณ2561ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมปี2561จัดเก็บรายได้สุทธิ 738,345 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 28,381 ล้านบาทหรือร้อยละ4โดยมีสาเหตุจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นและกรมสรรพสามิตที่สูงกว่าประมาณการอย่างไรก็ตามการจัดเก็บรายได้ในช่วง4เดือนแรกของปีงบประมาณยังคงสูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นๆสำหรับช่วงที่เหลือของปีกระทรวงการคลังคาดว่าการจัดเก็บรายได้จะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว ANN รายงานจากกระทรวงการคลังครับกรมการค้าต่างประเทศลงนาม MOU ต่อยอดยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่ผู้ประกอบการคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายกิรติรัชโนรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดงาน Agritech Innovation Forum 2018นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างการแข่งขันตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลโดยภายในงานได้มีการรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยกว่า100ผลงานเช่นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีน้ำตาลต่ำซึ่งได้เปิดการเจรจาธุรกิจและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานที่สนับสนุนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรโดยกรมการค้าต่างประเทศและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบข้อมูลวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 20:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN